โอเคได้เวลา time to go back to Thailand let's go ลาก่อน leadเป็นวันที่11แล้วที่เรากักตัวอยู่สถานที่กักกันแห่งนี้ครับของ State Quarantine ครับหลังจากที่เราปล่อยคลิปออกไปวันแรกเนาะได้ผลตอบรับดีมากครับมีคนดูโอ้โห400กว่าวิวตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเร็วขึ้นขนาดนี้ไงก็หลังจากที่เราเข้าใช่ไหมบรรยากาศมีหลังไมค์มาถามว่ากินยังไงอยู่ยังไงส่วนใหญ่จะถามว่าอาหารดีไหมคำถามยอดฮิตก็คือฟรีไหมฟรีครับก็อย่างที่บอกว่ามันมี2อย่างคือแบบฟรีกับแบบไม่ฟรีอันนี้เรียกว่าแบบฟรีถ้าแบบไม่ฟรีคือ ASQ Alternative State Quarantine ก็จะไปเลือกโรงแรมดีๆซึ่งรู้สึกว่าราคาอยู่ที่ขั้นต่ำประมาณ 30,000 บาทต่อ14คืนถ้าใครอยากจะรับประกันว่าจะได้โรงแรมดีแน่นอนก็จ่ายไอ้ตรงข้ามเรานี่ก็คิดว่าเป็นอันที่จ่ายใช่แล้วเพราะว่าเป็นฝรั่งพักใช่ไหมแล้วก็การตรวจโรคหรือว่าอะไรก็จะแตกต่างจากสเตทควอรันทีนเฉยๆเนาะก็จะมีขั้นตอนที่รีแลกกว่าแล้วเราก็เห็นเขาออกมาเดินรอบสระน้ำได้ใช่วันละชั่วโมงหนึ่งมั้งเพราะว่าน้องที่แก๊งทำงานอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพก็บอกว่าที่นั่นอ่ะถ้าพ้นวันที่6สามารถออกมาเดินได้วันละ1ชั่วโมงสลับกันมันก็ถามว่าของเราออกไม่ได้เหรอเราก็ของเราออกไม่ได้ก็นั่นแหละฮะก็คือความแตกต่างของการจ่ายเงินและไม่จ่ายเงินก็เลือกเอาครับแต่โดยส่วนตัวผมนะผมคิดว่าเราก็อยู่โรงแรมเหมือนกันบางขั้นตอนอาจจะไม่ได้รับอำนวยความสะดวกขนาดคนที่จ่ายเงินแต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่มากไม่ได้แย่เลยแหละก็เรียกว่าห้องอ่ะดีถ้าเทียบกับช่วงแรกๆที่ทุกคนเห็นว่าได้นอนเต็นท์หรือว่าแบบที่พักที่ช่วงแรกที่เขายังแล้วเขายังจัดการไม่ได้แล้วเขาบังคับให้นอน3คนต่อห้องใช่ไหมที่มันเป็นดราม่ากันนะอันนี้ก็ถือว่าดีมากแล้วก็อย่างที่เห็นครับถามว่าอุ้ยได้ค่านี้ยังจะบ่นอะไรอีกก็ไม่ได้บ่นไอห้องเนี่ยถามว่าถ้าให้ไปพักเองอ่ะก็คงไม่อยู่ห้องใหญ่ขนาดนี้หรอกเพราะว่าแพงไปแต่ว่าเราก็มารีวิวให้ดูว่ามีอะไรแล้วก็ไม่มีอะไรเผื่อว่าคนที่กำลังจะมาเขาจะได้เตรียมตัวเพราะเหมือนตอนเราจะมาเราก็เตรียมระดับไม่ใช่เว้ยเราอ่ะก็มีคำถามอยู่ในใจว่า1เราจะได้ไปพักที่ไหนสภาพนั้นมันเป็นยังไงไม่ใช่ว่ารังเกียจหรือไม่รังเกียจแต่จะได้เตรียมตัวผ้าเช็ดตัวมามั้ยผ้าเช็ดตัวมีมั้ยสบู่แชมพูต้องเอาไปหรือเปล่าใช่แล้วเราไปอยู่14วันเราจะต้องเอาอะไรไปบ้างอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ต้องรู้ไงไม่ใช่ว่าจะแบบไม่พูดแต่ไม่ได้บอกว่าแบบอันนี้ไม่มีแล้วคือเป็นเรื่องที่ไม่ดีไม่มีก็จะได้เตรียมไม่มีก็จะได้รู้ว่าไม่มีก็จะได้เอามาคนเป็นโรคประจำตัวอะไรเงี้ยควรจะเตรียมยาเยอะอันนั้นมันอยู่แล้วแหละทั่วไปเบสิกอย่างเราอะเอาผ้าเช็ดตัวมาเพราะเราก็เผื่อไว้เผื่อไม่มีก็ได้นอนปรากฏว่าอามีมีก็ดีอะที่แรกเขาบอกว่าเขาจะไม่เปลี่ยนให้เลยทั้งผ้าปูที่นอนทั้งผ้าเช็ดตัวในเอกสารนะครับเขาบอก14วันซักเองแต่ว่าพออยู่เขาก็เผื่อไว้เราก็เห็นคนในกรุ๊ปไลน์ก็ขอได้แล้วแต่โรงแรมครับวงเล็บแล้วก็ฟาซิลิตี้เล็กๆน้อยๆอเมนิตี้ต่างๆในโรงแรมที่ปกติแล้วมันจะมีใช่ไหมถ้าบางคนที่แบบมาตรฐานสูงคาดหวังว่าพักโรงแรมแล้วมันต้องมีคัตตันบัตชาวเวอร์แคปอะไรเงี้ยแปรงสีฟันไม่มีก็ดอกจันไว้ว่าที่บอกว่าไม่มีไม่ได้ตำหนิว่าไม่ดีแต่ไม่มีก็คือถ้าใครจะใช้ก็ต้องเอามาเองแล้ววงเล็บก็แต่ละสเตทควอรันทีนก็แตกต่างกันครับก็แล้วแต่บางที่กินโคกได้บางที่ไม่มีเราก็ตอบไม่ได้ว่าระหว่างเรากับอีกตึกหนึ่งซึ่งเป็นโรงแรมเดียวกันตึกนู้นอาจจะมีก็ได้หรืออย่างในโรงแรมมีอ่างอาบน้ำอย่างเงี้ยบางคนก็ถามว่าทำไมอ่างอาบน้ำใช้ไม่ได้เขาก็บอกว่าเพื่อความปลอดภัยไม่ให้แบบ
ป่วยเดี๋ยวใช่นั้นว่าจะป่วยอ่าใช่หรือเขาอาจจะปิดน้ำหรืออะไรเงี้ยก็เป็นอีกเรื่องนึงที่มาแล้วมันถึงรู้ว่าอะไรได้อะไรไม่ได้หรือว่าสบู่อาบน้ำอย่างเงี้ยปกติโรงแรมมันก็ต้องมีใช่ไหมใช่ใช่แต่นี่ก็มีแชมพูกับคอนดิชเนอร์ที่แบบเขาเป็นขวดแบบ all in one อะคือเหมือนกับแบบอันเนี้ยหัวจดตีนอะมันก็ใช้ขวดเดียวนี่แหละแล้วก็มีเตรียมให้เพราะฉะนั้นถ้าใครที่เรื่องมากแล้วก็คิดว่าใช้ไม่ได้ก็ให้เตรียมมาแต่จริงสั่งซื้อเซเว่นได้ไหมได้แต่อยู่ในลิมิตที่เซเว่นส่งถึงด้วยได้ของจากเซเว่นแล้วสั่งยากมากเดี๋ยวก็มาอยู่ในคลิปแล้วกันมีอะไรบ้างที่เราสั่งวันนี้เลเล Family Pack สิ่งที่เราต้องการมากที่สุดก็คือกาแฟนี่มันสำคัญมากเลยนะครับที่นี่ไม่มีกาแฟซองให้แล้วก็น้ำของพี่กวางชาลิปตันทิชชู่เปียกนึกว่าจะห่อใหญ่เช็ดสองทีก็หมดทิชชู่เปียก20บาทได้แค่นี้เองแล้วก็แชมพูสบู่อย่างละ20บาทมีกระป๋าของครั้งก็หมดแล้วเนี่ยมันเป็นแบบของเซเว่นอ่ะเนาะเราเลือกไม่ได้มันมีขนาดเล็กก็ประมาณนี้ครับวันนี้อันนี้คือสินค้าจาก7 11แล้วก็ผ่านการตรวจสอบจากผ่านการตรวจเช็คสิ่งที่เราสั่งไปก็คือน้ำดื่มเพราะว่าน้ำดื่มเนี่ยขอเพิ่มไม่ได้ถ้ากินหมดแล้วก็ต้องสั่งซื้อเองนี่ไงไหนว่าไม่ได้ไงฮาโร่รุ่นทัวร์จีนแต่เราสั่งรุ่นที่มียักษ์ไปทำไมได้รุ่นรถตุ๊กๆเนี่ยแล้วก็ขนมกระจุกกระจิกเราจำเป็นต้องสั่งที่เซเว่นเพราะว่าไม่มีใครจะส่งให้เราได้น้ำดื่มสาหร่ายสองถุงมันก็ส่งถึงแหละแต่มันก็มีปัญหาหลายคนที่เราเห็นในกรุ๊ปว่าสั่งไม่ได้อย่างเช่นบางคนไม่มีเงินไทยเป็นเงินสดไม่มีเงินไทยในบัญชีอย่าลืมว่าบางคนไปอยู่เมืองนอกนานใช่ไหมก็ถูกตัดขาดจากโลกเมืองไทยเหมือนเรากลับมาพร้อมเพย์คืออะไรอะไรคือ True Wallet True Wallet แล้วเราก็จ่ายเงินไม่เป็นผูกบัตรยังไงแล้วเราก็งงแต่ไม่มีผู้ช่วยเงี้ยอยู่หลายวันเงี้ยอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรความขลุกขลักเล็กน้อยถ้าจะมาก็เตรียมไว้ในส่วนนี้แต่ถ้าทำไม่เป็นหรือว่าอย่างเงี้ยทางปลายทางอ่ะส่วนใหญ่น้องๆที่ร้านสะดวกซื้อเขาก็หาวิธีโซลูชันต่างๆแต่เขาไม่รับเงินสดนะมันเป็นเชื้อโรคเพราะฉะนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดคือโอนเงินให้เขาอย่างน้อยคุณต้องมีแบงก์ไทยนะเพิ่มเติมอีกนิดนึงคือผมมาติดกาแฟตอนเช้าแล้วไม่กินข้าวเช้าไงแต่ที่นี่ไม่มีให้ใช่ก็คือจะต้องสั่งของแรมซึ่งมันก็ค่อนข้างสูงราคาสูงอย่างนี้ก็ให้พกมาด้วยพวกกาแฟซองกาแฟผงอะไรเงี้ย3 in 1หรือว่าจะพกน้ำตาลมาด้วยก็ไม่แน่นะถ้าบางคนได้ไปอยู่โรงแรมอื่นแล้วโชคดีมีก็แล้วไปไงมีก็ดีกว่าไม่มีเตรียมไว้ก็เหลือแต่เผื่อเหลือของมึนเมานี่ห้ามนะแต่ถ้าติดมาด้วยก็ไม่ใช่สิถ้ากินเดี๋ยวก็โดนจับก็วงเล็บไว้ถ้าติดมาก็ไม่เป็นไรไม่ต้องกินนะครับบรรยากาศก็เหมือนเดิมนะเหมือนวันแรกที่เราอยู่ในห้องอ่ะไม่มีอะไรแล้วก็วันๆก็ดูทีวีทำงานสลับกันผมก็ตัดวิดีโอที่ข้างๆสลับกับซักผ้าเรื่องซักผ้าก็อาจจะแนะนำหน่อยว่าการตากที่เราคนไม่เคยตากเนาะมันก็จะช้าหน่อยนะมินอัพเล็กน้อยถ้ามีดาวนี่โอ๊ยพูดยี่ห้อได้ไหมถ้ามีไม่เข้าถ้ามีน้ำยาปรับผ้านุ่มเพราะว่าที่นี่ไม่มีให้ก็ควรจะหน่อยนึงเนาะมันมินอัพเขาก็คงบอกว่าแหมมันอยู่14วันจะอะไรนักหนาซักๆไปเถอะหรือไม่ก็ทนใส่ไปอยากจะบอกว่าเราเอาเสื้อผ้าติดมาน้อยมากเพราะว่า1อยากให้นึกภาพว่าย้ายกับภูมิลำเนาเนาะฉะนั้นของเนี่ยมันค่อนข้างเยอะเสื้ออะไรที่ไม่จำเป็นเนี่ยก็ไม่ได้เอามาเสื้อผ้า 80% คือทิ้งจริงๆอีเสื้อบางตัวเนี่ยมันไม่ควรได้ไปต่อด้วยซ้ำแต่ว่าพอเราคิดว่าเราจะต้องมาอยู่อีก14วันนั้นเสื้อยืนง่อยๆบางอย่างก็ต้องติดมาเพราะว่าต้องมาอยู่ตรงนี้อีกใช่ไหมถ้าเกิดว่าเป็นกลับที่เข้าบ้านเลยมันก็ไม่ต้องเอาเสื้อมาเลยก็ยังได้แต่แบบก็เอามาเท่าที่พออยู่ในจำนวนเวลาเท่านี้ฉะนั้นมันก็ต้องถือว่าไปเข้าค่ายแล้วกันอะไรที่เราต้องดูแลตัวเองเนาะเตรียมไว้แต่ถ้าใครที่ไม่ได้มาอย่างเราแล้วคิดว่าแบบไม่อยากซักขี้เกียจกระเป๋าฉันมีที่เหลือฉันไม่ได้จะขนของสมบัติบ้าอะไรมากมายก็เอาเสื้อมาให้ครบ14วันแล้วก็ไม่ต้องซักก็ได้ก็ไม่ได้มีใครบังคับให้ซักก็เตือนไว้นิดนึงว่ามันจะแห้งช้าหน่อยนึงอินเทอร์เน็ตเรื่องปัญหาข้อเสียของการสเตทควอรันทีนมีคนถามว่าเราเห็นคนถามในเพจของสถานทูตว่ายังมีกักตัวอยู่ไหมคะแล้วก็บางคนก็ไปถามว่าที่กักตัวมีเน็ตไหมคะคำตอบคือมี
แต่ว่าคุณภาพนั้นก็แล้วแต่ที่อืมแล้วแต่ที่นะวงเล็บเลยเพียงแต่ที่ที่เราอยู่เนี่ยแย่มากไม่มีเลยเรียกว่าไม่มีเลยก็ได้ เพราะว่า Wi-Fi อ่ะต่อติดแต่ใช้อะไรไม่ได้เลยทุกครั้งที่เปิดคอมหรือว่าคอมดับเนี่ยมันจะต้องคอนเน็กใหม่มันหาไม่คอนเน็กใหม่นั้นก็1 point แต่อีกเรื่องคือต่อให้คอนเน็กติดแล้วอ่ะก็เปิดอะไรไม่ได้มันเหมือนทุกคนสูบอ่ะไม่รู้เหมือนกันทุกวันนี้อยู่ได้ด้วยฮอตสปอตของตัวเองอ่ะก็จะมีคำพูดบอกว่าก็จ่ายเงินเองสิอยากใช้ก็เตือนแล้วก็นี่ไงฉันก็บอกเฉยๆว่ามันไม่มีหรือว่ามีบางทีก็ไม่ดีมันก็มีบางคนที่ไม่อยากติดต่อโลกภายนอกหรือว่าอยากจะอยู่เงียบๆคนเดียวอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องมีเน็ตไม่เป็นไรก็ถ้าคุณไม่แคร์ก็ไม่ต้องไม่เดือดร้อนก็ไม่เป็นไรเราแค่พูดเฉยๆว่าก็แล้วแต่ที่นะถ้าบางที่ก็ดีบางที่ก็ไม่ดีแล้วแต่ดวงละกันก็เตรียมซิมมือถือของประเทศไทยไว้เห็นหลายคนที่ลงมาก็โวยวายว่าแบบแล้วทำยังไงดีคะยังไม่มีซิมเมืองไทยเลยเพราะว่าพอลงเครื่องปุ๊บก็โดนยัดใส่มานี่เลยเราไม่รู้ว่าสั่งซื้อซิมทางเซเว่นได้ไหมได้แล้วมั้งใครรู้ว่าสั่งซิมทางเซเว่นได้ก็ช่วยคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับได้แหละน่าจะได้แหละเพียงแต่ว่าวันแรกๆที่มาจะฉุกละหุกฉะนั้นถ้ามีซิมไทยเตรียมไว้ก่อนก็ดีเพราะว่าพอลงเครื่องปุ๊บเราจะไม่มีโอกาสได้ไปซื้ออะไรที่ไหนถ้าคุณไม่มีเน็ตวงเล่นนะคุณจะสั่งซื้อออนไลน์ไม่ได้มันเป็นเรื่องของคุณนะคุณจะไม่มีเน็ตที่แรกก็เข้ากรุ๊ปไลน์ไม่ได้เขาเลยต้องมีเน็ตเอื้ออาทรให้เนาะแบบเหมือนว่าวันแรกๆที่มาอยู่เน็ตโรงแรมมันจะยังพอใช้ได้ถึงแม้จะอืดก็ตามแต่ใช้ได้จริงแต่ตอนนี้จะใช้ไม่ได้ตอนนี้เหมือนทุกคนโหลดหนังดูอ่ะผมเดานะโอเคสำหรับอาหารการกินครับก็ถือว่าดีโอ้โรงแรมเราจริงกับข้าวอร่อยมากต้องขอบคุณแม่ครัวนะครับทำกับข้าวมื้ออุดมสมบูรณ์แล้วลิสต์รายการอาหารน่ะค่อนข้างจะไม่น่าเบื่อหมายถึงว่าก็อาจจะมีซ้ำบ้างไม่ซ้ำนะไม่ซ้ำเหมือนว่าเขาพยายามให้14วัน3มื้ออ่ะไม่ซ้ำกันเลยต้องไปขอบคุณในความครีเอทมันเป็นเรื่องของจิตวิทยาด้วยนะจิตมันเพียงแต่ว่ามีความขำวันนั้นที่ทุกคนรอคอยต้มซุปเปอร์มีตีนไก่ด้วยมันจะมีวันนึงเขียนว่ามีซุปเปอร์ตีนไก่แล้วทุกคนก็รอคอยทุกคนได้กินได้กินแล้วพอถึงตอนวันนั้นปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็ไลน์มาตึ้งตีนไก่ไม่มีสงสัยตีนไก่ไม่มีขายขาดตลาดโรงแรมอื่นเอาไปหมดโคตรตลกก็ถือว่าอาหารการกินไม่แย่ตอนเช้าก็จะเป็นข้าวกับผลไม้ผลไม้ประจำวันใช่ผลไม้คุณจะไม่กินก็ได้ก็เก็บไว้ในตู้เย็นกินตอนแล้วแต่คุณมื้อเย็นก็จะมีนมให้2กล่องหมายถึงว่าข้าวและนม2กล่องไม่ใช่ให้แต่นมใช่ๆๆก็จะสลับไปนมเป็นนมโยเกิร์ตบ้างนมช็อกโกแลตบ้างนมจืดนมเปรี้ยวอะไรประมาณนี้คือไม่ซ้ำอ่ะไม่ต้องกลัวส่วนจะเอ็กซ์ตร้าเนี่ยก็สั่งของโรงแรมได้ก็มีหมดอ่ะข้าวไข่จงไข่เจียววันนั้นเราสั่งข้าวเหนียวมะม่วงโรงแรมมีข้าวเหนียวเขาส่งไลน์มายั่วยวนหลายวันแล้วเราก็เลยแบบสักหน่อยไหมสักเดียวหน่อยก็ถือว่าราคาค่อนข้างแรงเหมือนกันเพราะว่ากล่องเล็กๆ130 บาทแต่ก็เข้าใจได้ว่าเป็นราคาโรงแรมใช่ไหมก็เหมือนกินข้าวในโรงแรมก็ต้องถูกบวกเล็กน้อยคิดว่าส่วนนี้ก็จะเป็นการถัวกำไรคืนกำไรให้โรงแรมไปเพราะว่ารัฐจ่ายให้โรงแรมแค่ห้องละเท่าไหร่พันหนึ่ง1,000 บาทใช่ไหมเขาก็ไม่น่าได้กำไรอ่ะพันรวมอาหารด้วยถือว่าแค่ได้เหมือนแบบดีกว่าห้องปล่อยว่างใช่ครับเพราะฉะนั้นการสั่งซื้ออะไรบ้างก็อาจจะเป็นการช่วยอุดหนุนใช่ครับยังไงก็ผมก็ได้อุดหนุนโรงแรมไปแล้วครับคาปูชิโน่แล้วก็ชาเขียวเย็นกาแฟอะไรไปบ้างโดนไป300 กว่าบาทการอยู่นานๆมันก็ต้องมีสิ่งปฏิกูลเขาเรียกว่าขยะหมายถึงขี้มาขี้ด้วยขี้ก็ปกติหมายถึงว่าขยะเขาจะมีถุงสีแดงให้ถุงสีแดงหมายความว่าขยะติดเชื้อก็คือทั้งห้องเนี่ยติดเชื้อหมดเขาเป็นอาวุธชีวภาพไปว่าทุกอย่างติดเชื้อไว้ก่อนแต่ก่อนหน้าเราอ่ะผมไปอ่านในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่ามันจะมีถุงดำเอาไว้ทิ้งขยะพวกอาหารพวกอะไรเงี้ยกับถุงแดงก็ขยะติดเชื้อเนี่ยก็คือเอาไว้ทิ้งขี้มงขี้มูกทิชชู่อะไรที่เราเป็นแบบแต่ว่าเขาก็เปลี่ยนกฎเพราะว่าใดๆก็แล้วแต่มันอาจจะมีน้ำลายเราหรือว่าอะไรเงี้ยทีแรกเขาก็แยกไปมาเขาก็คงคิดได้ว่ามันก็ติดเชื้อทั้งห้องนั่นแหละมันก็แตะทัชไปหมดก็เลยแดงไปหมดละกันอะไรอย่างนี้แล้วก็ขยะเขาให้จำนวนจำกัดนะคุณต้องเมเนจเองว่าใช่ไม่งั้นต้องสั่งซื้อถุงดำเองอย่าทิ้งทุกวันนะทิ้งทุกวันก็ไม่ไหวหมายถึงว่าทิ้งทุกวันแต่ว่าทิ้งไว้ในถุงก่อนแล้วค่อยมาแล้วเขาให้เราเอาอีถุงเนี่ยมัดฝากถุงให้เรียบร้อยแล้วไปวางไว้หน้าห้องเขาจะมาเก็บทุกวันตอนบ่ายสามแต่ถ้าเราทิ้งทุกวันอ่ะถุงเราจะไม่พอถุงเราไม่พอแน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องแมเนจว่าอยู่14วันเนี่ยประมาณ2 วันทิ้งทีนึงใช่ๆ2 วันก็โอเคนะ2 วัน 3 วันอ่ะแต่เกินนั้นก็จะเหม็น
แล้วก็มีคนถามว่าต้องแยกขยะไหม no. เพราะว่ามาจากประเทศอื่นมันต้องแยกใช่ไหมก็ทุกอย่างขยะติดเชื้อขี้เยี่ยวอะไรก็ติดหมดอ่ะเรียนผู้กักตัวชั้นที่5นะครับที่เดินทางกลับจากประเทศอังกฤษนะครับยังมีท่านใดยังไม่ลงมาตัวไหมครับถ้าท่านได้ยินเสียงประกาศนี้แล้วนะครับขอเชิญลงมาสวอที่ชั้น1ได้แล้วนะครับยังมีการปวดมันก็โดนกวางรู้สึกยังไงครับเฉยเมื่อกี้แก๊งอึอยู่เขาไม่เคาะห้องเร็วมากเรียนผู้กับตัวชั้นที่4นะครับที่ได้รับการสั่งที่ได้เป็นนะครับถ้าจะได้ยินเสียงประกาศดีแล้วนะครับขอเชิญลงมาตัวที่ชั้นที่3ครับเสร็จแล้วเนี่ยแสบเนาะเดี๋ยวเป็นคีย์การ์ดเปิดประตูห้องนะครับปัดที่ขาแสดงบนห้องติดที่หน้าอกของท่านด้วยนะครับเจ็บหมอเราแบบล้วงไปลึกมากแล้วคว้าน่ะจิตแต่เร็วมากเขาบอกว่าสูดหายใจลึกๆนะคะมันทำใครจะไปหายใจได้แล้วมันมีอีนั่นกำลังอยู่ในจมูกเร็วชั้น5แล้วนี่คือห้องต่างๆครับเราไม่ได้อนุญาตให้ออกจากห้องเฉพาะวันนี้เท่านั้นถ้าท่านได้ยินเสียงประกาศนี้แล้วนะครับขอเชิญห้องเราอยู่ลึกสุดเขาบอกว่าให้มัดปากถุงที่ห้องนี้ไม่มัดอยู่แล้วเขาจะกล้าถือไหมเนี่ยวันนี้เป็นวันสวอปเทสครั้งที่2แล้วครับครั้งแรกห่างกันประมาณวีคนึงครั้งแรกคือวันที่5วันที่5ของการกักตัวใช่แล้วที่2คือวันที่11ของการกักตัวครับซึ่งเขาก็จะมีเอกสารไว้ให้ในห้องว่าจะให้ลงไปเทสวันไหนใช่ถึงเวลาก็จะประกาศมีคนมาเคาะเรียกแล้วมีประกาศออกไมโครโฟนก็แล้วแต่โลเคชันเนาะบางโรงแรมก็อาจจะเคาะบางโรงแรมก็อาจจะประกาศก็ลงไปตรวจตามในวิดีโอครับใช่กำลังตรวจครับบรรยากาศวันที่2หมายเลข129เชิญค่ะเจ็บอ่ะหายใจก็ลึกๆเจ็บตอนนั้นนะตรวจปุ๊บขึ้นปั๊บไม่ดีละเดี๋ยวอีก3วันจะได้ออกแล้วถ้าไม่ติดเพราะว่าผลตรวจเชื้อจะออก1-2 วันหลังจากที่ตรวจเนาะว่าเดี๋ยวเขาไลน์มาใช่ไหมบอกว่ากรุ๊ปนี้ไฟท์นี้ไม่มีผู้ติดเชื้อนะครับครั้งแรกที่เราตรวจแต่ถ้าเกิดว่ามีเราจะแจ้งให้ทราบเป็นการส่วนตัวแล้วไงแล้วสมมติมีเนาะกรุ๊ปนี้มีผู้ติดเชื้อนะครับแล้วทุกคนก็จะแบบแล้วมันใครเนี่ยแต่กรุ๊ปจากอังกฤษยังไม่มีณปัจจุบันขณะนี้นะที่เราอัดคลิปอยู่เนี่ยแต่เทสวันนี้น่าจะผลได้วันสองวันก็อาจจะดูก่อนวันกลับวันหนึ่งอะไรอย่างนี้ครับไม่รู้ว่าตอนวันที่จะกลับคือยังไงลากกระเป๋าแล้วก็ออกไปได้เลยปะหรือว่าจะต้องมีพิธีอำลาเช็คชื่ออะไรอย่างนี้ไหมก็อาจจะต้องมีแบบเช็คแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นน่ะมันก็จะต้องมีขั้นตอนที่ว่าเขาจะส่งไลน์มาว่าคนที่จะกลับกับรัฐเนี่ยจะมีรถรับส่งเขาถามตั้งแต่วันก่อนนู่นละให้เราเข้าไปลงทะเบียนว่าเราจะกลับยังไงจะกลับกับเขาหรือว่าอาจจะกลับเองมันมีให้ติ๊กในแบบฟอร์มอ่ะก็ในไลน์นั่นแหละครับก็ทีแรกเราก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะจะกลับกับเขาดีไหมเป็นรถของราชการไปส่งถึงทุกจังหวัดแต่ส่งถึงละศาลากลางนะที่เหลือหารถต่อกลับบ้านบ้านใครไกลจากศาลากลางก็หาทางกลับเองแต่อย่างน้อยมันก็ถึงจังหวัดเราสมมุติว่าบ้านอยู่ก่อนถึงศาลากลางแบบเป็นอำเภอแบบสมมุติว่าบ้านอยู่สารพีได้ขอลงกลางทางได้ไหมคิดว่าได้ทิ้งตรงนั้นได้แต่ว่าเขาไม่วกบัสไปให้หรอกถ้ามันทางผ่านก็โอเคผมคิดว่าอย่างนี้นะส่วนเราอ่ะสองคนอ่ะเลือกที่จะกลับเองกลับเองในที่นี้คือไปของกูเองเพราะว่าเรายังต้องอยู่กรุงเทพต่ออีก 4-5 วันอะไรเงี้ยเราก็เลยใช่แยกกลับเองซึ่งเดี๋ยวจะได้ดูภาพการกลับของพวกเรา
จ้าเราแพ็คกระเป๋าเสร็จหมดแล้วนี่คือสิ่งที่เรามาจาก UK ไปก่อนนะครับเราน่าจะเป็นคนสุดท้ายของชั้นนี้ดูดิเขาเก็บกันหมดแล้วอ่ะเป็นไงบ้างครับดีค่ะออกจากพ้นโทษแล้วค่ะดูดิห้องคนอื่นไม่มีคนอยู่แล้วมีอยู่ชั้นล่างครับบรรยากาศตอนนี้รอเช็คเอาท์ใช่ไหมรอเขาไปตรวจห้องแป๊บนึงว่าเราได้สร้างความเสียหายอะไรหรือเปล่าห้องเราสะอาดมากแป้งเต็มพร้อมนะคะนี่มารับใบประกาศนียบัตรเป็นรับเอกสารนะคะของของคุณนะคะครับได้ใบประกาศใบประกาศนียบัตรนั่นพ้นโทษพี่เจ้าหน้าที่เราเป็นอิสระแล้วเย้ก็เดี๋ยวคนกลุ่มใหม่ก็จะมาห้องของเราก็จะถูกเปิดทิ้งไว้1วันก็ให้แม่บ้านทำความสะอาดเขาคงเข้ามาลมควันอ่ะเหมือนฉีดยากันยุงอะไรเงี้ยที่แบบพื้นที่เห็นก็เป็นพื้นแบบเสื่อน้ำมันจริงๆปกติมันเป็นพรมเขาก็แบบทำความสะอาดง่ายกว่าไงมันล้างง่ายเช็ดง่ายถือว่ามาแบบจะว่ารีวิวก็ประมาณนั้นเนาะบอกว่ามันเป็นยังไงมีอะไรไม่มีอะไรเผื่อให้คนที่จะมาจะได้นึกออกว่าแบบฉันควรจะทำอะไรบ้างเตรียมตัวยังไงอะไรเงี้ย14วันทำอย่างไรถึงจะรอดอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มีอะไรก็อยู่ได้ก็อยู่ไป14วันมันก็ไม่ได้เลวร้ายแต่ว่าก็จะได้รู้ว่าควรจะทำอะไรมาบ้างเอาอะไรมาอะไรเงี้ยอุปกรณ์สันทนาการที่ขาดไม่ได้เลยก็พกมาเองอะไรเงี้ยป่วยเปื่อยอะไรเนี่ยหมอข้างล่างเขาก็ซัพพอร์ตนะเพราะว่าเขาอยู่ตลอดขาดยงขาดยาอะไรเงี้ยเขาจะโทรมาถามด้วยว่าเราอ่ะเป็นโรคจิตหรือยังมันจะมีช่วงกลางๆของวีคก็จะหมอจิตแพทย์อ่ะเขาก็จะโทรมาถามว่าจากกรมสุขภาพจิตเขาก็จะถามว่าเรามีอาการดังต่อไปนี้หรือเปล่าอาการที่คนส่วนใหญ่เป็นที่เราอ่านในไลน์นะก็คือการนอนไม่หลับเปลี่ยนเวลาไงเป็นเรื่องปกติเราคิดว่านอกจากเปลี่ยนเวลาแล้วคือวันๆมันไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ออกไปทำไม่มีกิจกรรมนั่งนั่งนอนนอนอาจจะหลับกลางวัน อะไรเงี้ยแล้วเราก็เป็นแล้วมันก็ทำให้ตอนเย็นตอนกลางคืนไม่ง่วงแล้วมันก็ไม่ต้องรีบไปไหนมันก็ตื่นสายแล้วพอตื่นสายมันก็นอนดึกอะไรเงี้ยมันก็วนไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องปกติสักหนึ่งอาทิตย์ก็ปรับแต่ก็ไม่ไปบังคับขู่เข็นนะนอนไม่หลับก็ไม่หลับนอนไม่หลับก็นั่งทำอะไรไปคำแนะนำของเราก็คือปล่อยให้มันเป็นไปครับไม่ต้องไปฝืนร่างกายเราทำจิตใจให้ผ่องใสเนี่ยแบบวิถีพุทธในคลิปนี้ก็คงสมควรแก่เวลาแล้วครับสำหรับคนที่มีคำถามหรือว่าอยากรู้เรื่องอะไรที่เกี่ยวกับการกักตัวเรายังอยู่เนาะถ้าคลิปนี้ออกไปแล้วเรายังอยู่เราก็จะตอบได้หรือว่าเราไม่อยู่แล้วเราก็ตอบได้ก็จะตอบให้นะครับสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกับคลิปอื่นๆที่เราถ่ายไว้จากอังกฤษ อีกมากมายรัวๆครับถ้าคุณได้ดูคลิปนี้เราอาจจะอยู่ที่บ้านแล้วก็ได้ครับพี่กวางมีอะไรจะฝากไม่มีอะไรอยากจะบอกว่าทั้งหมดนี้คือการแสดงความคิดเห็นใช่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยครับสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องน้องมันตื่นสักทีเนี่ยดีไม่พอดีเราถึงแล้วถึงแล้วยี่ห้อนี้ก็ต้องมาที่เกมก่อนอะไรเงี้ยนี่คือทีมงานของพวกเราที่รอรับเราอยู่รถไปส่งถึงทุกจังหวัดแต่รถอะไรอ่ะรถอะไรอยากรู้ไงรถอะไรวะรถชิงช็อปแล้วทำไมไม่ถามมันอ่ะ